ต่อไปก็คลิปนี้จะเป็นในเรื่องของการสาธิตการสักละนะครับเราจะฝึกสักบนหนังเทียมนะครับสิ่งแรกก่อนนะครับเราจะสักแบบฝึกหัดอะไรนะครับก็คืออย่างแผนการเรียนเราใช่ไหมครับในใบสเกลเดือนแปนจะมีเรื่องเส้นเรื่องเพลนเรื่องเท็กเจอร์และเรื่องสเปซนะครับทีนี้เราจะเริ่มเรื่องเส้นก่อนนะครับผมมองว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยแบบฝึกหัดไหนหรือว่าหมวดหมู่ไหนยากสุดหรือฝึกหนักสุดนะฮะก็จะเป็นเรื่องเส้นนะครับเพราะว่ามันต้องคอนโทรลค่อนข้างคลายแบบให้มันอิสระใช่ไหมครับกระดูกมือของเราตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เป็นไงครับไม่ได้เขียนรูปหรือว่าจับแต่เมาส์มาอย่างเงี้ยมือมันก็แข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคลายกระดูกมือก่อนนะครับทีนี้หลังจากที่ดูการประกอบเครื่องไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงก็คือผ้าพันครับผ้าพันกระบอกเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราทำงานมันมีวาสลีนนะมันลื่นพอมันลื่นเป็นไงครับมันทำให้เรากำเครื่องสักได้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีผ้าพันกระบอกทำยังไงดีนะครับแต่ก่อนก็ไม่มีนะครับเราใช้กระดาษทิชชู่นะครับเหมือนแบบนี้นะผมให้ดูว่าใช้ทิชชู่แทนก็ได้นะครับการฝึกนะฮะลดต้นทุนไปด้วยนะครับกับทิชชู่มาพับปุ๊บเป็น3ส่วนแบบนี้ถ้าให้ดีแล้วก็ต้องใช้กระดาษกาวนะฮะนี้ใช้สกอตเทปใส่แทนก็ได้นะครับพันไปที่จุดนี้ก่อนก็คือเราฝึกนะครับก็ใช้จุดนี้ไปแทนก็ได้นะครับไม่มีไม่ได้นะครับผ้าพันกระบอกอย่างเงี้ยมันลื่นมากนะครับมันจะกำเครื่องสักนะครับช่างสักต้องเซฟต้นทุนได้ด้วยการเป็นไงฮะทดแทนเนี่ยผมก็แต่ก่อนผมก็ใช้เขาก็ใช้อย่างนี้กันนะครับส่วนใหญ่คือใช้กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาม้วนใส่ตัวนี้ก่อนครับม้วนใส่ด้ามจับเนี่ยนะม้วนรอบก่อนปึ๊บถ้าเป็นกระดาษกาวมันก็จะเหนียวหน่อยนะครับก็เทปก็จะลื่นหน่อยม้วนเสร็จปึ๊บมีกระดาษกาวติดไว้จะดีมากแล้วเราก็ตัดนะครับเหลือพื้นที่ให้ตัดแบบนี้ด้วยนะฮะให้แปะกระดาษทิชชู่ด้วยนะครับทีนี้เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาผ้าจับแบบนี้นะครับหมุนปึ๊บเข้ามาเครื่องสักนะมันจะพอดีแบบนี้หลังจากนั้นเป็นไงครับก็แปะไปที่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วเราก็ดึงให้แน่นๆนะครับเนี่ยนะครับพับให้พอดีกับด้ามกระบอกก็ส่วนใหญ่ก็พับ1ใน3นี่นะครับมันจะเป็นลดต้นทุนแล้วก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับยามที่ไม่มีนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็สำคัญนะครับในเรื่องของมันต้องคลายอุ้งมือใช่ไหมครับต้องเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราทำงานบางทีมันลื่นวัสลีนอย่างเงี้ยนะครับบีบเครื่องสักจนนิ้วชาเลยนะฮะบางคนเมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอามาพันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้ด้ามจับแล้วนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษกาวเอ้ยสกอตเทปใสมันก็อาจจะลื่นหน่อยนะที่ดีทางที่ดีก็ใช้เป็นกระดาษกาวหนังไก่นะครับที่เขาที่มันยืดหยุ่นหน่อยแปะนะครับนี่ฮะผมก็เลยมาอธิบายให้ดูด้วยนะครับเพื่อบางทีทางบ้านไม่มีทำไงดีสั่งก็ยากสั่งน้อยเขาก็ใช่ไหมมันก็ต้องรอรอบสั่งของอย่างเงี้ยนะครับมันหมดแล้วจะทำไงดีก็ต้องแบบนี้นะครับสักคนจริงก็เหมือนกันใช้แบบนี้ทดแทนไปเลยนะแล้วก็พันให้แน่นพันให้แน่นไปเลยนะจะเป็นหรือจะใช้ผ้าพันกระบอกนะครับพันเข้าไปหน่อยนึงก็ได้คือช่วยในเรื่องของการเซฟคอสใช่ไหมครับเหมือนกับว่าพอเหลือพื้นที่หน่อยนึงผมก็ใช้ผ้าพันกระบอกเนี่ยเข้าไปหุ้มช่วยก็ได้นะครับหรือไม่มีก็ใช้แค่กระดาษกาวเนี่ย
กรณีที่ทำงานแล้วแบบมันช่วยเราเซฟต้นทุนแล้วก็ทดแทนได้ยามที่เราไม่มีอุปกรณ์นะผมก็พันเข้าไปมันคือทุกตัวต้องพันนะกันลื่นไม่งั้นลื่นมากครับใหญ่นะก็ช่วยเข้าไปด้วยนะครับทำให้มันสวยๆนะครับต่อหน้าลูกค้าได้แล้วแล้วก็ทีนี้ล็อกฮะก็จะทดแทนกันได้แล้วนะครับเหมือนกันครับทีนี้ผมก็จะมาสาธิตการสักเลยได้อธิบายเรื่องกลไกต่างๆแล้วการทำงานต่างๆแล้วนะครับทีนี้ก็สาธิตกันเลยนะครับด้วยการลากเส้นนะครับฝึกเข็มรอยนะครับใช้ทุกอุปกรณ์ให้ดูแล้วก็เห็นไฟด้วยนะเราก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้อะไรเครื่องอะไรก็ต้องอย่างนี้ฮะต้องเข้าใจแบบนี้เลยครับหนังเทียมนะครับฝึกทดแทนนะครับหนังเทียมก็คือหนังเทียมนะครับมันแตกต่างกับคนจริงอยู่แล้วนะครับแต่เราฝึกทดแทนได้นะอันนี้คือด้ามฮอกเห็นไหมฮะสามารถใส่เครื่องธรรมดาได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้การตัดเข็มตัดมาใส่เป็นตัวกระทุ้งเห็นไหมครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องธรรมดาทั่วคือพวกนี้นะใส่เป็น2 in 1ได้นะครับเนี่ยมันก็ใส่แบบนี้เข้าไปสู่เครื่องธรรมดาได้นะครับส่วนเข็มเครื่องฮอกก็เป็นไงครับใช้แต่เข็มฮอกนะครับทีนี้มาดูซินะครับสีนะครับผมใช้สีดำร้อยนะครับ1หยด3หยด5หยดไม่ใช้แสงเงานะครับอันนี้เราใช้เพียวๆผสมมิกนิดนึงนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานแล้วนะครับอย่าลืมว่าสีสักมีกีซาลีนผสมซึ่งกีซาลีนคล้ายๆน้ำตาลเชื่อมใช่ไหมครับมันทำปฏิกิริยากับอากาศทำให้เหนียวเร็วนะแล้วก็ใช้หนังเทียมอันดับแรกเราจะมาลองดูอุปกรณ์ก่อนนะครับการทำงานของอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างนะด้วยการมองมือก่อนนะครับก่อนสักลงไปผมจะอธิบายการทำงานนะครับไม่อธิบายเป็นแบบฝึกหัดเพราะว่าอะไรครับแบบฝึกหัดคือรูปทรงนะครับส่วนการทำงานอ่ะถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะสามารถไปทำได้ทุกรูปทรงใช่ไหมครับที่ตาเรามองเห็นหรืออยากถ่ายทอดผ่านเทคนิคอย่างเช่นเส้นเท่ากันเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเส้นเท่ากันทำงานมันถึงเท่ากันใช่ไหมครับไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้สาธิตไปที่แบบฝึกหัดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนจะโฟกัสเสร็จที่แบบฝึกหัดแต่ไม่ได้โฟกัสฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์นะครับเราต้องเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์การตอบโจทย์ในเรื่องของเส้นเท่ากันว่าทำยังไงดีมันถึงเส้นเท่ากันในอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นถ้าเราตีโจทย์แตกของเราแล้วนะครับเราก็จะสามารถไปสักรูปทรงไหนก็ได้นะครับอย่าลืมว่าทักษะความสามารถเนี่ยทักษะอาชีพทักษะความสามารถต้องใช้ความถนัดและความเข้าใจของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนนะครับเพราะวิธีการเนี่ยมันมีหลายวิธีการนะครับในการหาผลลัพธ์อย่างเช่นเหมือนเราหาผลลัพธ์ให้มันได้10เนี่ยมันมีหลายวิธีการมากนะครับไม่ว่าจะเป็น9บวก18บวก2 11ลบ1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความเข้าใจและความถนัดของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนนะครับหนังเทียมก็ใช้แบบหนาอะวัสลีนนะครับเราจะใช้วัสลีนไขนะครับหรือเบบี้ออยล์น้ำมันจอนสันนะครับมันเช็ดยากหน่อยนะฮะหนังเทียมการจับนะฮะผมจะให้ดูการจับการจับก็คือจะมองเห็นนะฮะ
หมุนได้360องศาเพราะฉะนั้นจับปล่อยให้ลอยเลยนะครับปล่อยให้ลอยจากมือก็ได้นะครับถ้าจับแบบนี้นะครับเข้าซอกล็อกนี้มันจะบิดแล้วเวลาสักเนี่ยมันมีหลายองศานะครับมันจะไปยากนะครับท่าต่างๆก็จะเอี้ยวตัวนะครับฝึกให้หมุนได้360องศาแล้วก็ไม่สไลด์ตัวนะครับเราต้องไม่สไลด์ตัวเราจะวอร์มมือก่อนนะครับด้วยการลากดูเส้นสินะครับเป็นยังไงในอุปกรณ์ต่างๆหลังจากนั้นก็ผมก็จะดีไซน์รูปทรงขึ้นมารูปทรงหนึ่งนะครับแล้วก็อธิบายให้ดูถึงการทำงานนี่ฮะบางทีก็ใช้น้ำมันเช็ดน้ำมันก็จะออกง่ายด้วยนะครับไม่หมุนหนังเทียมนะครับแล้วก็ผมใช้เข็มเบอร์3นะครับฝึกเข็มกลมเบอร์เล็กนะครับหัวข้อที่เราจะฝึกเนี่ยก็คือเส้นเท่ากันนะครับเส้นเท่ากันเป็นยังไงเส้นน้ำหนักเป็นยังไงนะครับมาดูแบบนี้อันนี้ผมให้ดูอันนี้ผมวอร์มก่อนนะครับวอร์มสำหรับการสักก่อนก็คือทดลองลากดูก่อนว่ารอบเครื่องรอบเข็มเป็นยังไงบ้างนะครับลงวัสลีนลงกว้างๆแบบนี้เลยครับนะมันจะได้เช็ดออกเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะรอบข้างๆสักคนจริงก็เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ฝึกใช้2มือนะครับฝักทิชชู่มือหนึ่งนี่ก็คือจับกระดาษทิชชู่อีกมือหนึ่งเป็นไงฮะมือหนึ่งก็จับเครื่องสักนะครับไม่วางเครื่องสักบ่อยนะครับบางคนสักไปวางปุ๊บแล้วก็เช็ดอีกมือจับเครื่องสักไม่ต้องนะครับก็คือใช้2มือไปเลยเอาวาสลีนไว้บนถุงมือแบบนี้นะครับทีนี้มาดูการลากผมใช้โรตารี่เป็นการตียาวก่อนนะครับกลไกตียาวเปิดจะตัดหนึ่งเนี่ยไม่ติดโอ้มันขัดกระบอกเนี่ยก็ถูกขั้นตอนหมดแล้วเดี๋ยวลองอีกเครื่องนึงก่อนนะครับถ้าอย่างนี้ผมจะวิเคราะห์ไปแบบนี้ก่อนเลยเนี่ยคือสมจริงไปเลยฮะดูสิมันเป็นอะไรนะครับสายเกี่ยวแจ็คนะครับสายไฟบางทีมันบางมากเล็กมากนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ไล่เป็นลำดับเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะเช็คไปที่แจ็คสายเกี่ยวก่อนทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งสิมันเป็นยังไงฮะเป็นงั้นมันก็สายเกี่ยวเสียหรือเปล่าใช่ไหมติดนะครับอันนี้แจ็คสองเครื่องนี้ดูสิเครื่องนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสะดุดนะครับก็ลองทำให้เข็มไปกลับดูก่อนนะครับบางทีมันล็อกถ้าอย่างนี้
ผมคิดเลยว่าเมื่อกี้ยังใช้ได้เลยลองใช้สายเกี่ยวดูก่อนนะครับบางทีแจ็คมันอาจจะหลวมสายเกี่ยวเข้าไปเลยแสดงว่าสายจะมีปัญหานะครับทีนี้ผมจะสาธิตเข็มลอยนะครับเข็มลอยคือปอกไม่สัมผัสนะฮะเข็มลอยยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับยาวมากมันก็สายนะฮะอยู่ถ้าสักคนจริงก็อยู่ที่พื้นที่นะครับว่าเราสักซอกไหนเมื่อกี้สักซอกหูอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ถึงก็ต้องปล่อยเข็มยาวใช่ไหมก็เปิดเครื่องทำงานทีนี้เราก็ตั้งเลยมาผมจะตั้งไปที่เหรียญบาท4เหรียญนะครับขอบเหรียญบาทเพื่อให้มองเห็นด้วยนะครับฝึกเข็มลอยคือปอกไม่สัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นฝึกมือนิ่งนะครับฝึกเข็มลอยก็จะได้เข็มจมด้วยแน่นอนนะครับปึ๊บล็อกให้แน่นครับเรามาดูรอบเครื่องรอบมือเราหน่อยสินะครับอันนี้ให้ดูแบบนี้นะครับก็คือเวลาเราสักเนี่ยเราต้องใช้ไฟเท่าไหร่ตอนนี้ผมใช้เครื่องตียาวอุปกรณ์เข็มตียาวนะครับใช้ไฟลองไปดูที่6นะฮะไม่รู้แหละนะครับแตะแล้วไม่ดับนะครับจำอารมณ์การสัมผัสนี้ด้วยนะครับว่าการกระแทกของนิ้วประมาณไหนนะครับทีนี้ผมจะลองลากดูก่อนนะครับลากให้เป็นน้ำหนักจับ90องศาเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายนะสมมุติเส้นลอกลายผมอยู่แนวนี้ปึ๊บอันนี้ผมลองเครื่องก่อนนะฮะปึ๊บทีนี้เวลาลากเส้นก็เกี่ยมองเห็นปลายเข็มเกี่ยให้หมึกไหลลงก่อนนะครับนะเกี่ยให้หมึกไหลลงก่อนหลังจากนั้นก็กดความลึกได้ล็อกความลึกประคองแล้วลากเนี่ยเวลาพักที่จุดตัดนะครับควบคุมหมึกให้มันได้ประมาณขนาดเบอร์เข็มนะครับเนี่ยเวลาเราสักก็ควบคุมหมึกให้มันได้ขนาดเบอร์เข็มเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นชัดๆกันไปเลยเราจะได้โฟกัสเห็นไฟด้วยนะครับทีนี้มองเห็นกันไปเลยนะครับดูความแข็งแรงของเส้นสีดูความดำนะครับเช็คความแม็กของเส้นตัวเองก่อนนะครับอ่า
มติผมสักเพื่อดูความเข้มเขียนทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายนะเขี่ยม้อยเห็นปลายเข็มปึ๊บกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วลากไม่สไลด์ตัวนะครับถ้าสีกระเด็นนะครับล็อกเข็มให้แน่นกว่านี้หน่อยนะครับมันก็จะช้าช่วงแรกใช่ไหมครับมันกำลังจูนในเรื่องความถนัดอยู่นะผมก็คุมหมึกให้มันได้บาลานซ์กับแนวเส้นที่เราจะลากใช่ไหมครับแล้วก็ปาดกระบอกนะฮะให้เฉียงนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เทหมึกนะครับการเทหมึกมันจะได้ไหลลื่นนะครับไม่ทิ้งน้ำหนักมือนะครับผมให้ดูแบบนี้นะครับนี่คือเรากำลังทดลองนะครับวอร์มอยู่นะครับวอร์มลากดูความดำสิโอเคนะครับแสดงว่าเครื่องนี้ใช้ไฟประมาณ6นะครับดูไปที่เส้นของตัวเองเป็นหลักครับบางทีเครื่องเดียวกันอุปกรณ์เดียวกันเนี่ยมันก็สักวันหนึ่งก็บางทีรอบมือรอบอะไรของเรามันก็ไม่เข้ากันนะฮะเพราะฉะนั้นดูไปที่ผลลัพธ์ของตัวเส้นตัวงานเนี่ยเป็นหลักมากกว่านะครับอย่าไปจำไฟมากครับคร่าวๆไว้ก็ได้ไว้เป็นเมนว่าเครื่องตีสั้นไฟเท่าไหร่เครื่องนี้เท่าไหร่ประมาณนะครับประมาณการหลังจากนั้นดูที่ความสมบูรณ์ของตัวเทคนิคงานนะครับว่าเส้นมันเข้มมันดำไหมนะครับผมใช้สีดำร้อยอย่างเงี้ยมันจะต้องออกมาน้ำหนักแม็กสุดเป็นไงครับสีเข้มดำนะเวลาเราคอนโทรลก็ต้องคอนโทรลให้มันได้อิสระนะครับคลายอุ้งมือนะคลายอุ้งมือคลายอุ้งมืออันนี้นี่คือเส้นน้ำหนักคลายอุ้งมือนะครับอันนี้คือเส้นน้ำหนักนะครับเส้นอันนี้ผมให้ดูว่าอันนี้เราวอร์มอุปกรณ์อยู่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเส้นตรงล่ะผมจะแทรกเส้นตรงเข้าไปหน่อยเสียงที่ทางเดียวกันของเส้นลอกลายสมมติว่าเป็นแบ็คกราวด์ขึ้นน้ำหรือขึ้นลมนะอย่างเงี้ยต้องล้มเข็มนะครับถ้ามันจะเกี่ยวล้มเข็มออกนะอันนี้เรากำลังวอร์มอุปกรณ์อยู่นะครับยังไม่ได้ตัดจริงนะครับดูรอบเครื่องรอบเข็มผมปล่อยเข็มยาวนะครับเพื่อฝึกมือนิ่งใช้สายตาประคองนะครับผมใช้สายตาในเรื่องการประคองโอเคแล้วนะครับอันนี้เอาไว้ไปในเรื่องของตัวลงแสงเงาทีนี้เราลองมาเป็นชิ้นใหม่ดูสินะครับก็หนังเทียมควรจะลองมาหน่อยนะครับทีนี้ลองสักแผ่นหนึ่งนะครับกันเข็มมันจะทื่อนะครับมันบางทีเข็มมันบางมันเล็กนะครับกันหน่อยกันสักชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ขยับตัวนะครับไม่สไลด์ตัวอ้อมนะครับไม่หมุนหนังเทียมนะครับพยายามฝึกคอนโทรลตัวเองให้มันได้หลายทิศทางนะครับทีนี้มาดูเส้นเท่ากันนะครับก็คือ
การวางเม็ดสีอัดแน่นเรียงกันนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับและดูการทำงานการจ่ายไฟสมมติว่าผมลอกลายนะครับแบบนี้ซึ่งมีอันนี้จะเป็นการฝึกการลากเส้นเนี่ยมันจะมีทั้งหมดการทำงานกี่ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเส้นยาวใช้ศอกและไหล่แบบนี้ฮะเส้นยาวเนี่ยเราจะใช้ศอกและไหล่แบบที่สองคือเส้นสั้นเราจะใช้การคอนโทรลนะคอนโทรลข้อมือต้องรัดถุงมือนะมันดูเกะกะเส้นสั้นจะใช้การคอนโทรลข้อมือแบบนี้นะครับส่วนมินิมอลรายละเอียดเล็กๆเป็นไงฮะการคลายนิ้วนะครับทีนี้ผมจะถอดถุงมือให้ดูในเรื่องของการทำงานของอุ้งมือนะฮะเพื่อจะได้มองเห็นการจับนะครับที่ชัดเจนนะการจับนี่คือถอดถุงมือเพื่อให้มองเห็นนะครับสมมติว่าเส้นลอกลายเป็นแบบนี้ใช้เครื่องแตกต่างกันสักนะครับเป็นลายไทยเหมือนกันแล้วกันฮะผมก็นะการคลายมือที่อิสระนะอันนี้จะได้ฝึกข้อมือเป็นอย่างดีเลยนะฮะนี่งานของนักเรียนเขาฝึกไว้นะครับผมก็เอามาต่อยอดเสียดายหนังเทียมไงฮะคือเราฝึกก็คือฝึกนะฮะเราเน้นความเข้าใจนะครับนี่ผมเพิ่มการโค้งเมาส์เข้าไปมากนะครับนะการคอนโทรลที่ไม่ทิ้งน้ำหนักมือเลยนะครับนี่ก็คือเส้นล่างนะครับที่เราจะลองทดสอบการเดินเส้นเท่ากันดูนะครับถ้ามีลอกลายก็แปะเข้าไปใช่ไหมครับผมอยากจะทําในลักษณะเหมือนกับว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ไปที่อุปกรณ์การทํางานมากกว่านะครับตอบโจทย์อันนี้มันเรากําลังวิเคราะห์ไปที่การทํางานของอุปกรณ์นะครับเราจะทําเส้นเท่ากันเนี่ยด้วยการใช้เข็มตียาวนะครับแล้วก็มาเทียบดูเข็มตีสั้นเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเข็มตีสั้นเนี่ยมันวางถี่กว่าละเอียดกว่าใช่ไหมครับมันน่าจะอัดแน่นกว่าแต่ก็จะได้เห็น2เครื่องมือเลยนะแล้วก็ยิ่งรายละเอียดเล็กๆเนี้ยยิ่งเป็นไงครับยิ่งฝึกได้ดีเลยเราจะได้ฝึกการคอนโทรลนะครับ
เห็นแบบนี่แหละก็คือใส่เข้าไปดีเทลเยอะๆหน่อยครับจะได้ฝึกเยอะๆหน่อยใช่ไหมฮะให้ดูนะเวลาที่คลายอุ้งมือทำยังไงนะเวลาเขียนรูปมันจะได้เป็นไงครับการเขียนก็จะได้อิสระนะครับบวกกับมีเลขาคณิตเข้าไปด้วยหน่อยเช่น geometric tattoo นะครับเส้นตรงบ้างสีน้ำเงินก็จะเป็นเส้นตรงนะครับแทรกเข้าไปในงานเส้นยาวนะครับการใช้สายตาน้ำหน้านะครับเส้นฟันทำฟันปลาบ้างนะครับนี้เราจะลองลากเส้นดูก่อนนะครับแล้วก็ฝึกต่อไปก็จะคือจะเป็นในเรื่องของการเรียงเส้นนะครับอันนี้เราจะฝึกลองคอนโทรลดูก่อนในอุปกรณ์ต่างๆก็ผสมผสานกันนะครับระหว่างรูปทรงอ่อนช้อยและเหลี่ยมเรขาคณิตนะครับ